ตำนานเซนเซียตอนปราสาทที่3กับท่าไม้ตายสุดโกงของเจมินี่จากที่เราได้เห็นกันครับพลังของโกเซนเจมินี่เนี่ยมันช่างลึกลับซับซ้อนจริงๆเลยนะตอนที่พวกเซย่าบุกมาที่ปราสาทที่3ตอนแรกทั้ง4คนวิ่งเข้าไปในปราสาทแล้วก็ทะลุออกมาได้อย่างง่ายดายนึกว่าจะผ่านปราสาทนี้ไปได้สบายๆแล้วเชียวแต่เมื่อวิ่งออกปราสาทมาแทนที่จะเป็นด้านหลังปราสาทกลับเป็นด้านหน้าปราสาทที่เพิ่งวิ่งเข้าไปทางออกดันมากลายเป็นทางเข้าได้ยังไงกันเนี่ยอ่ะงั้นตั้งสติมาลองกันดูอีกทีครั้งที่2พอวิ่งทะลุปราสาทเข้าไปพอออกมาก็มาโผล่ที่ทางเข้าอีกเหมือนเดิมแถมรอบที่2เนี่ยพอโผล่ออกมาก็มีปราสาทราศีคนคู่โผล่ออกมาอีก1ปราสาทกลายเป็น2ปราสาทเฉยเลยต้องแบ่งเป็น2กลุ่มเซย่าไปกับชิริวส่วนฮิโอกะไปกับชุนเซย่าไปกับชิริวที่ตาบอดครับแล้วก็ไปเจอกับร่างของโกเซนเจมินี่ยืนขวางทางอยู่แต่ชิริวที่ตาบอดเนี่ยบอกว่าไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยก็เลยพากันเดินผ่านทะลุออกไปแล้วก็ผ่านปราสาทคนคู่ไปได้อย่างง่ายดายส่วนฮิโอกะกับชุนเนี่ยก็เข้าไปที่ปราสาทอีกหลังนึงครับแล้วก็ไปเจอกับโกเซนเจมินี่ยืนขวางทางอยู่เหมือนกันแต่ทางด้านนี้เนี่ยโกเซนเจมินี่ใช้ท่าไม้ตาย Another Dimension ส่งร่างของทั้งสองไปยังมิติพิศวงโอ้โหพลังของโกเซนเจมินี่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆครับคลิปนี้เนี่ยเรารอมาวิเคราะห์กันดูดีกว่าว่าเจมินี่ซากะสามารถทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะอย่างแรกคือมันสามารถทำให้ทางออกของปราสาทกลายเป็นทางเข้าได้ยังไงมันน่าจะไม่ใช่การสร้างเขาวงกตที่ทำให้วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็มาโผล่ที่จุดเดิมนะครับผมว่าซากะน่าจะใช้ท่า Another Dimension ดักไว้ที่ทางออกเพื่อเปิดประตูวาร์ปส่งพวกไซย่ากลับไปที่ทางเข้านะครับผมว่ามันน่าจะใช้ทริคแบบนี้นะหรือเพื่อนๆคิดว่าไงครับส่วนการที่ปราสาทคนคู่โผล่มา2ปราสาทเนี่ยน่าจะเป็นการสะกดจิตให้เกิดภาพลวงตาขึ้นต้องอย่าลืมว่าซากะเนี่ยมีหมัดมารเกนโรมาโอเคนมันก็น่าจะพลิกแพลงทำให้ศัตรูเกิดภาพลวงตาได้นะแต่ชิริวที่ตาบอดภาพลวงตาที่สร้างขึ้นก็เลยไม่มีผลครับส่วนฮิโอกะกับชุนที่เข้าไปที่ปราสาทอีกหลังนึงโกคลอสที่2คนเห็นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของจริงนะแต่ไม่ได้ประกอบเป็นรูปทรงเจมินี่เอามาประกอบเป็นรูปร่างคนแทนซึ่งรูปแบบท่าไม้ตายแอนนาเธอร์ไดเมนชันของซากะเนี่ยมันเหมือนเป็นการเปิดช่องวาร์ปคล้ายๆพลังของด็อกเตอร์สเตรนครับแต่เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นมิติพิศวงที่กว้างใหญ่ไพศาลศัตรูที่โดนท่านี้เข้าไปเนี่ยก็จะโดนพักที่มิติพิศวงนี้ก่อนนะถ้าซากะไม่เปิดทางออกให้ก็จะติดอยู่ในมิติพิศวงนี้ตลอดไปเลยซึ่งทางออกเนี่ยซากะก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะให้ไปโผล่ที่ไหนนะแบบนี้ก็สามารถใช้งานคล้ายๆกับประตูไปไหนก็ได้ของโดเรมอนเลยครับซึ่งซากะที่ตัวจริงอยู่ที่ห้องของเคียวโกน่าจะเปิดประตูมิติที่ปราสาทของเคียวโกนี่แหละแล้วก็เปิดปลายทางมิติมาที่ปราสาทคนคู่แล้วก็ส่งพลังผ่านประตูมิติมาจัดการพวกเซย่าจะเห็นได้ว่าตอนที่พี่อิคิส่งพลังมาช่วยชุนเนี่ยอิคิส่งพลังจากระยะไกลมาโจมตีซากะทำให้ซากะหยุดชะงักภาพลวงตาที่สร้างขึ้นกับมิติพิศวงก็หายไปทำให้ฮิโอกะที่ถูกขังอยู่หลุดออกจากมิติพิศวงแล้วก็มาโผล่ที่ปราสาทตราช่างส่วนชุนก็น่าจะจับทริคของซากะออกแล้วเลยใช้โซ่โจมตีเข้าไปในประตูมิติจากปราสาทคนคู่ไปโผล่ที่ปลายทางตรงห้องของเคียวโกทำให้สามารถโจมตีซากะได้สำเร็จตรงจุดนี้ก็น่าคิดนะครับถ้าซากะมันเปิดวาร์ปได้เนี่ยทำไมไม่วาร์ปตัวเองไปที่ปราสาทที่3แล้วก็ยิงกาแล็กเซียนเอ็กซ์พลอชันจัดการพวกเซย่าให้ตายตรงนั้นไปเลยล่ะเสร็จแล้วค่อยวาร์ปกลับไปที่ห้องเคียวโกแบบเนียนๆนี่ก็คิดเป็นตุเป็นตาไปเรื่อยเอาล่ะสุดท้ายมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าครับถ้าไม้ตาย Another Dimension เนี่ยเอาจริงๆจัดว่าเป็นท่าที่โกงนะมันสามารถขังใครไว้ในมิติพิศวงก็ได้ครับเพื่อนๆคิดว่าถ้านำท่านี้มาใช้กับเหล่าโกเซนเนี่ยจะมีใครสามารถหนีออกจากท่า Another Dimension ได้บ้างครับโกเซนเจมินี่เนี่ยมีแต่ท่าไม้ตายขี้โกงเนาะเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะให้สนุกสวัสดีครับ